ท่านผู้ชมฮะวันนี้คุณจตุพรพรมพันธ์นะครับแล้วก็คู่หูนะฮะนิติธรล้ำเหลือนะครับวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนนะครับวันนี้ก็นำเสนอในตอนคนพูดเท็จไม่ทำบาปย่อมไม่มีนะเห็นไหมพูดง่ายๆว่าคนโกหกเนี่ยจะบอกคนโกหกเป็นคนดีเนี่ยพูดได้ไม่เต็มปากแต่หัวข้อที่เขาตั้งไว้คนพูดเท็จไม่ทำบาปย่อมไม่มีแล้วก็ยกตัวอย่างตอนหนึ่งนะครับความอำมหิตของจำนำข้าวหลอกให้ลูกน้องไปติดคุกนะทั้งที่ลูกน้องเนี่ยเตรียมจะหนีแล้วเตรียมจะหนีเพราะมีบ้านอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านมีคอนโดอยู่ที่อังกฤษนะฮะแต่ไปหลอกเขาไม่ให้หนีนะความอำมหิตเนี่ยคือการบอกบุญทรงกับภูมิสารผลไปฟังไอ้นี่มันไอ้พวกนี้ไปเตรียมคอนโดอยู่ที่กัมพูชาว่าไปแวะประเทศนี้ก่อนนะครับบางคนไปเตรียมบ้านไว้ที่อังกฤษก็มีนี่คือโลกของความเป็นจริงก็รู้กันทั้งนั้นนะครับแต่ว่าเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าบางตอนก็ร่วมมือกันบางตอนก็วิพากษ์วิจารณ์กันประชาชนเนี่ยนะครับอย่างพวกเราทั้งหลายใครก็ตีความเป็นพวกหน้าโง่พวกหนึ่งเนี่ยนะเราก็ไปบริโภคเสพข่าวเนี่ยแต่เรานี่อยู่ในกระบวนการนี่ไม่ใช่เป็นการไปเผาอะไรแต่เพื่อจะบอกว่าเราจะปล่อยปละละเลยให้บ้านเมืองมันเป็นแบบนี้ก็มันจะเดินไปแบบนี้ที่ผมเคยพูดว่าเราพลัดหลงไปดงละครไอ้นุ่นแสดงกันทั้งนั้นเอาชิบหายนี่ไอ้เรานี่จริงเจ็บจริงตายจริงติดคุกจริงไอ้นุ่นแสดงกันเพราะว่าทันทีที่มีอำนาจเนี่ยนะครับก็ยกเนี่ยครับอำนาจการคุ้มครองทั้งหมดคือคนที่มาส่งทั้งหมดเนี่ยถอยออกไปแล้วก็จัดบริษัทรปภใหม่เอาไอ้คนที่ปราบเรามาเนี่ยหยกกันเนี่ยมาเป็นรปภแทนนะมาดูแลรักษาความปลอดภัยแทนมันไม่ชิบหายได้ยังไงแล้วเขาก็ดำรงความมุ่งหมายเขาทำการบ้านเนี่ยนะครับเรียกตัวถูกหมดรู้ใครเป็นใครถูกหมดวางเพราะฉะนั้นไอ้นี่เป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดแต่ว่าถามว่าใครจะมายอมรับเรื่องเหล่านี้ไหมรู้ไหมเรียงเลยนะครับตั้งแต่หัวงอกหัวขาวในพรรคเพื่อไทยหัวดำเลยรู้หมดแต่พูดไม่ได้พูดแล้วเป็นภัยแต่ผมไม่ได้เกี่ยวกับวันนี้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดก็ไม่ได้และต้องการจะพูดความเป็นจริงเพราะไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนี่ฮะคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับคุณจตุพรบอกเลยนะครับว่าเราเนี่ยไม่ควรที่จะไปสะดุดหินก้อนเดิมซ้ำและล้มอีกนะครับเคยสะดุดล้มไอหินก้อนนี้เนี่ยอยู่ๆมาสรุปหินก้อนนี้อีกล้มเพื่ออะไรครับวันนี้คุณจตุพรมาถึงจุดที่พูดความจริงนะเขาบอกว่าเขาพูดความจริงตลอดแล้วก็แพร่ๆให้ดูว่าโอ้โหมันอำมหิตมากไอ้จำนำข้าวนะฮะแล้วก็เอ่ยชื่อเลยนะฮะบุญทรงกับภูมิสารผลต้องติดคุกนะฮะทั้งที่บางคนเนี่ยเตรียมคอนโดไว้ที่กัมพูชาซื้อบ้านไว้ที่อังกฤษคือกะไปอยู่แล้วอะกะหนีแล้วกะหนีแล้วไม่มาฟังศาลใช่แล้วทำไมสองคนนี้ไม่หนีนะครับทำไมสองคนนี้ไม่หนีใครไปหลอกเขาไอ้คนหลอกนั่นแหละอำมหิตนะคนหลอกนั่นแหละอำมหิตมันใช่คนคนเดียวกันกับที่หนีไปตามช่องทางธรรมชาติหรือไม่มันใช่คนเดียวกันไหมนะครับมันใช่คนเดียวกันกับที่มีตำรวจ3คนนะฮะพันตำรวจเอกคนนึงพันตำรวจโทคนนึงดาบตำรวจคนนึงนะครับขับพาหนีไปนะครับแล้วไปเปลี่ยนรถแถวแถวมีนบุรีมันใช่ไหมใหญ่คนนั้นไหมอำมหิตไหมและยังไม่พอนะวันนี้คุณจตุพรยังพูดถึงว่ามันมีดีลลับท่านผู้ชมฮะมันมีดีลลับระหว่างสองพรรคนะครับระหว่างสองพรรคถ้าจับมือกันตั้งรัฐบาลแล้วภารกิจก็คือพาคนนั้นน่ะกลับมาบ้านนะฮะที่มันน่ากังวลคือการพยายามมีตัวแทนไปดิวในที่ที่ไม่ควรจะดิวเคยมีปัญหาเรื่องการลักหลับมาแล้วและกำลังจะลักหลับอีกสิ่งที่มันสำคัญเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับขออนุญาตไม่อธิบายรายละเอียดแต่คนที่ไปดิวต้องรู้ว่าไม่ควรไปกระทำอย่างยิ่งในสถานการณ์บ้านเมืองที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งคนฟังผมเนี่ยที่ไปทำเนี่ยย่อมจะรู้ว่าผมหมายถึงอะไร
ผมเรียนย้ำอีกครั้งว่าถ้าต้องการจะร่วมมือกับพลังประชารัฐประกาศตั้งแต่วันนี้เสียเพราะวันข้างหน้านี้นะครับถ้ามันเป็นเหตุการณ์นั้นคุณเอาสถานการณ์ไม่อยู่หรอกเพราะมีคนจำนวนหนึ่งที่เชื่อคุณยังไม่ลืมหูลืมตานี่ก็มีนะแต่บรรดาคนชั้นกลางทั้งหลายหรือแม้กระทั่งคนที่เลือกคุณด้วยจิตใจบริสุทธิ์เนี่ยเขาจะทนคุณไม่ได้นั่นต้องเข้าใจก่อนว่าได้พลังประชารัฐแต่จะเสียก้าวไกลจะเป็นการโยกย้ายถ่ายเทกันอย่างมโหฬารอีกนะและจะนำไปสู่ชนวนอะไรกันมากมายสิ่งเหล่านี้นะครับเพียงแค่บอกกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาสิ่งที่นี่ฮะนี่คุณจตุพรพูดตรงๆใช่ถ้าพรรคเพื่อไทยจะจับมือตั้งรัฐบาลกับพลังประชารัฐบอกเลยตอนนี้บอกให้คนเขารู้เลยถ้าเกิดคุณยังได้แลนสไลด์แสดงว่าเขาเห็นด้วยเขาเห็นด้วยใช่ไหมฮะอย่ามาทำงุบงิบอย่ามาแลนสไลด์ชนะแล้วไปทำตอนนั้นตอนหลังตอนนั้นคุณจตุพรใช่ครับว่าคุณจะเอาไม่อยู่คุณจะเอาไม่อยู่นะฮะแล้วก็มีการมีพูดถึงชื่อพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่บอกเลยไม่จับมือกับพลังประชารัฐบอกชัดเจนใช่เพื่อไทยจะบอกแบบนั้นไหมอันนี้คุณจตุพรแนะนำนะในฐานะคนที่เป็นเคยเป็นเพื่อนกันนะครับถ้าคุณไปเปิดเผยตอนหลังแล้วเขาบอกด้วยคุณน่ะไปดีลกันในที่ที่ไม่ควรจะไปดีลในที่ที่ไม่ควรจะไปอยู่นะฮะไม่รู้หมายถึงลุงใครบางคนที่แอบไปอังกฤษอะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่คุณจตุพรรู้หมดเห็นไหมฮะเนี่ยฉะนั้นถ้าเป็นอย่างที่คุณจตุพรพูดถ้าเพื่อไทยเนี่ยจะไปบวกกับพลังประชารัฐจริงๆหลังการเลือกตั้งเนี่ยบอกตอนนี้เลยบอกตอนนี้เลยแมนๆเลยว่าถ้าชนะการเลือกตั้งแล้วเนี่ยจะได้เท่าไหร่ก็ตามจะไปบวกกับพลังประชารัฐใช่นะฮะโอ้โหเห็นไหมฮะยิ่งคุณจตุพรนะฮะออกชื่อพรรคแบบนี้เนี่ยแม่เอ่ยชื่อพรรคพลังประชารัฐกำลังมีดีลอะไรกันกับเพื่อไทยเนี่ยแล้วพี่สกลทีจะไหวเหรอฮะจะไปอยู่กับเขาคนที่เขาเคยเลือกพรรคพลังประชารัฐในสมัยที่ลุงตู่อยู่เนี่ยฮะพอลุงตู่ไม่อยู่แล้วเนี่ยมันมีข่าวนี้หลุดออกมาจากคุณจตุพรแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามีการไปแอบจับมืออะไรกันเนี่ยใช่ไหมฮะคุณสกลทีจะไหวเลยฮะก็ต้องคิดสารตะแล้วว่าเฮ้ยผู้ใหญ่ในพรรคเราเนี่ยมันใช่ไหมเขาบอกว่าผู้ใหญ่ในพรรคเราอยากจะเป็นนายกมันใช่หรือเปล่าไปแอบดิวใช่ไหมฮะก็ต้องคิดแล้วล่ะนะโอ้โหอย่าว่าแต่จุดกระแสใหม่เลยนะลำพังพยุงให้ได้กระแสเดิมเนี่ยก็ยังแย่เลยนะยังยากเลยยังยากเลยนะยากเลยแล้วช่วงนี้คุณจตุพรไม่รู้ว่ากินดีหมีอะไรออกแบบไลฟ์ตลอดทุกวันและพูดน่าฟังมากนะฮะใช่ผมว่าทั้งสองฝ่ายฟังคุณจตุพรหมดโดยเฉพาะฝั่งเพื่อไทยโดยเฉพาะพวกเสื้อแดงเนี่ยณัฐวุฒิเนี่ยฟังแน่นอนณัฐวุฒิวันนี้ไม่กล้าเถียงอะไรสักคำเลยนะฮะไม่ตอบโต้เลยไม่ตอบโต้เลยนะฮะโอ้โหไม่กล้าเถียงเลยนะครับถ้าสิ่งที่คุณจตุพรพูดไม่เป็นความจริงก็บอกสิฮะบอกสิฮะไม่จริงตรงไหนยังไงนะครับวันนี้คุณณัฐวุฒิบอกไม่ตอบโต้ไม่สร้างพื้นที่วิวาทะเราคุยกันแล้วเราหารือกันแล้วกับผู้เกี่ยวข้องในพรรคทั้งหมดเห็นตรงกันว่าไม่ตอบโต้โอ้โหเห็นไหมไม่ใช่แล้วฮะคือถ้าไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยเขาตอบโต้แล้วใช่พวกคุณตอบโต้แล้วไม่ตอบโต้คือยอมรับไม่ตอบโต้ใช่ไม่ตอบโต้คือยอมรับไม่ตอบโต้คือยอมรับนะฮะนี่สองคนนี้ร่วมบนเวทีนะฮะชุมนุมกันมาที่สี่แยกราชประสงค์แต่หลังจากนั้นโอ้โหเส้นทางห่างกันไกลมากหลังจากนั้นคนหนึ่งติดคุกไม่รู้กี่รอบอีกคนหนึ่งใช่ไหมก็ผ่านการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วใช่ผ่านการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วนะฮะคนด้านขวาเนี่ยทักษิณไม่เคยเอ่ยถึงเลยไม่เคยเรียกงานช่วยอะไรเลยนะฮะแต่คนด้านซ้ายเนี่ยเป็นผอ.นะฮะเอาละ